สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการล้างหน้าอย่างถูกวิธีนะคะเขาเรียกวิธีการล้างหน้าแบบนี้ว่าการล้างหน้าตามแนวรูขุมขนนะคะการล้างหน้าตามแนวรูขุมขนเนี่ยสำคัญยังไงนะคะสำคัญเพราะว่ามันเป็นวิธีการล้างหน้าตั้งแต่เบื้องต้นของการที่เราจะทำความสะอาดผิวหน้าของเรานะคะให้สดใสนะคะเริ่มจากพื้นฐานเลยทีเดียวก็คือผิวของเรานั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะการล้างหน้าอย่างถูกวิธีนะคะก็คือเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะกับผิวหน้าของเรานะคะลูมิเนสนะคะมีครีมล้างหน้าที่ดีมากๆเลยนะคะวิธีการก็คือว่าเราบีบโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้านะคะลงบนฝ่ามือของเราไม่ต้องมากนะคะเอาพอสมควรเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่ใช้เจลหรือว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยลงบนใบหน้าของเราโดยตรงเนื่องจากว่ามันจะทำให้เกิดการอุดตันได้นะคะเราก็ใช้นะคะน้ำสะอาดนะคะในอุณหภูมิห้องนะคะทำไมน้ำควรจะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าการล้างหน้าที่ถูกต้องนั้นนะคะถ้าสมมติว่าน้ำเย็นเกินไปหรือน้ำอุ่นเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดฝอยบนใบหน้าของเรานี่แตกได้นะคะเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถูโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าของเรานะคะให้เป็นฟองที่ฝ่ามือของเรานะคะทำให้เกิดฟองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการที่มันมีครีมฟองมากๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้อนูหรืออนุภาคของโฟมล้างหน้าเนี่ยมันเล็กลงนะคะแล้วมันก็จะซึมลงบนผิวของเราได้อย่างดีเลยนะคะเมื่อเรานะคะทำการขยี้โฟมนะคะให้แตกละเอียดแล้วนะคะเราก็ถูลงบนส่วนแรกเลยก็คือบริเวณหน้าผากของเรานะคะรูขุมขนของเราเนี่ยมันจะเป็นรูขุมขนที่ไปในทางจากหน้าผากนะคะไปจนถึงขมับของเรานะคะแล้วก็ถูแบบนี้นะคะนะคะเอาเบาๆนะคะเราใช้แค่ลูบเท่านั้นเองนะคะทำให้ผิวหน้าของเรานะคะไม่ถูกไม่เกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาบริเวณดวงตานะคะบริเวณดวงตาของเราเนี่ยนะคะมีรูขุมขนที่ลู่ลงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้นะคะมือสองข้างนะคะลูบลงแบบนี้นะคะหลายท่านอาจจะคิดว่านะคะการที่เราลูบลงแบบนี้นะคะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะว่ายกกระชับมันต้องลูบขึ้นใช่ไหมคะแต่นี่คือการที่เรานะคะสาธิตตามแนวรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็ลูบลงบริเวณจมูกเช่นกันนะคะลูบลงลูบลงนะคะลงมาจนถึงปากแล้วก็คางนะคะลูบลงนะคะลูบลงแบบนี้นะคะบริเวณแก้มนะคะของเรานะคะลูบลงลูบลงที่นี้นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะลูบค่อยๆเบาๆนะคะค่อยๆลูบแบบนี้นะคะหน้าของเราก็จะสะอาดนะคะเกลี้ยงเกลานะคะไม่จำเป็นต้องล้างหน้าแบบวนๆๆอย่างนี้นะคะเราแค่ใช้วิธีลูบตามแนวรูขุมขนของเรานะคะใบหน้าของเราก็จะสะอาดนะคะหมดจดนะคะสิ่งสกปรกต่างๆที่อุดตันรูขุมขนของเรามันก็จะถูกชะล้างไปด้วยครีมโฟมที่เข้าไปนะคะตามแนวรูขุมขนนั่นเองเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำสะอาดนะคะในอุณหภูมิ37องศาหรืออุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายของเรานั่นเองนะคะใช้น้ำนะคะค่อยๆนะคะทำความสะอาดนะคะลูบลงนะคะตามแนวรูขุมขนเช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะล้างซ้ำหรือว่าทำความสะอาดผิวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ถ้าสมมุติว่าท่านใดนะคะมีการแต่งหน้าที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือไปงานราตรีงานเลี้ยงมานะคะท่านอาจจะต้องทำความสะอาดโดยใช้มัสมีมัสคาร่าแล้วก็มีอายไลเนอร์นะคะ
ให้ทำความสะอาดให้เกลี้ยงเกลานะคะวิธีดีนะคะก็จะทำให้น้ำนะคะสามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ตามแนวละเอียดแผ่นได้ด้วยเช่นกันค่ะวิธีการต่อไปนะคะก็คือการเช็ดหน้าให้สะอาดนะคะบางท่านนะคะอาจจะคิดว่านะคะล้างหน้าเสร็จแล้วปล่อยให้หน้าแห้งไปเองนะคะวิธีการนั้นไม่ถูกต้องนะคะการวิธีการที่ถูกต้องก็คือการที่เรานะคะใช้ผ้าสะอาดนะคะซับเบาๆที่หน้าของเรานะคะวิธีการนี้นะคะจะลดการเกิดริ้วรอยบนผิวหน้าของเราด้วยนะคะวิธีการก็คือนะคะใช้ผ้าสะอาดนะคะซับเบาๆที่ผิวหน้าของเรานะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ผิวหน้าที่สะอาดเปรี้ยงเปล่านะคะพร้อมที่จะแต่งแต้มเครื่องสำอางหรือว่าพร้อมที่จะออกไปตะลุยงานได้ทุกๆวันนะคะด้วยผิวหน้าที่สะอาดสดใสนะคะขอบคุณมากค่ะ